ลินลี่ขอโทษทักษิณรับใช้คำพูดผิดประมุขของไทยสื่อถึงอดีตตปท.สภาแฟนเก่าบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 12:23 น.ลินลี่เหงียนขอโทษทักษิณทำโดนโยงไปด้วยรับใช้คำพูดผิดประมุขของไทยสื่อถึงอดีตประธานสภาแฟนเก่ายันไม่เคยเป็นเมียน้อยปมวัยเด็กตั้งกฎไว้ชัดเจนวันที่25กรกฎาคม67ลินลี่เหงียนแถลงเปิดใจกรณีดราม่าร้อนแรงหลังจากไปออกรายการแฉแล้วพูดถึงสามีคนที่3ประมุขของประเทศไทยเป็นนักการเมืองคนไปโยงต่างๆนานาลินลี่ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวว่าต้องขอโทษมากๆขอชี้แจงว่าลี่เข้าใจผิดประมุขของประเทศไทยอดีตแฟนของลี่คนที่3ท่านเป็นนักการเมืองสามารถพูดได้อย่างเปิดอกว่าคบกับท่านท่านไม่เคยมีภรรยาท่านเป็นอดีตประธานสภาตอนที่ลี่อยู่กับท่านเคยได้ยินว่าตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนตำแหน่งประมุขของประเทศไทยลี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากลี่ต้องขอโทษจริงๆส่วนที่ลี่โดนนายเอิร์กเลเดอเรอร์กล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยนะวันนี้ลี่ขอชี้แจงอีกครั้งอย่างชัดเจนลี่ก็ได้ขออนุญาตป้าป้าแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของลี่ท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ด้วยความเคารพป้าป้าและเคารพครอบครัวป้าป้ายังเมตตาลี่อยู่เนื่องจากเราเลิกกันมานานแล้ว10กว่าปีแล้วไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจเรื่องนี้แต่หลายคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครแต่ลี่จะไม่เอ่ยชื่อก่อนจะมาเจอท่านลี่เลิกกับแฟนแล้วมาเจอท่านท่านก็ได้เลิกกับภรรยาแล้วเราไม่มีใครเราคบกันด้วยใจบริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆเราคบกันเปิดเผยอยู่ด้วยกันหลายปีหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูที่สำคัญหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่มีปมตอนเด็กพ่อแม่แยกทางกันพ่อเอาคนใช้มาเป็นภรรยาแล้วมีแม่เลี้ยงใจร้ายมากแม่เลี้ยงทำให้แม่ลี่เสียใจมากลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเป็นปมของลี่และเป็นกฎของลี่ลี่ไม่เป็นเมียน้อยใครถามถึงกระแสดราม่าถูกโยงไปถึงทักษิณชินวัตรนั้นลินลี่ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษว่ากราบขอประทานอภัยจริงๆลี่ไม่มีเจตนาจริงๆลี่ไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวเคยเห็นข่าวแต่ไม่เคยเจอตัวท่านไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวต้องขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณถ้าลี่ทำให้เดือดร้อนลี่ขอโทษจริงๆเปิดสมบัติหมอชนน่านภรรยารวย559ล้านที่ดินเทียบแหวนเพชรตามแมวประเมินมูลค่าไม่ได้การเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 13:21 น.เปิดสมบัติหมอชนน่านภรรยารวย559ล้านที่ดินเทียบแหวนเพชรตามแมวประเมินมูลค่าไม่ได้มีเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงสีเขียวทองด้วยเมื่อวันที่24กรกฎาคม67สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งในยุคคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1เมื่อวันที่27เมษายน2567โดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งมีทรัพย์สิน 10,024,746 บาทได้แก่เงินสด 600,000 บาทเงินฝาก1บัญชี 469,746 บาทที่ดิน2แปลง2ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง3แห่งเป็นตึก3ชั้น1แห่งบ้านเดี่ยว2ชั้น1แห่งมูลค่า3ล้านบาททรัพย์สินอื่น4,135,000 บาทมีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น441,608 บาทมีรายได้รวม1,245,204 บาทมีรายจ่ายรวม 5.8 แสนบาท
ส่วนนางสาวนวลสกุลบำรุงพงษ์คู่สมรสมีทรัพย์สิน 549,658,380 บาทได้แก่เงินสด 1 ล้านบาทเงินฝาก 17 บัญชี 809,153 บาทที่ดิน 18 แปลง 501,339,338 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง6หลัง 18.6 ล้านบาทยานพาหนะ4คันเบนซ์ E 281คันเบนซ์ C 180คูเป้1คัน BMW X 31คันโตโยต้าอัลพาร์ท1คัน6,250,000 บาททรัพย์สินอื่น 21,659,889 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวม 11,141,677 บาทโดยระบุหมายเหตุว่าขายที่ดินได้ 45,382,750 บาทแต่เฉลี่ยต่อปีผ่านมา4ปีประมาณปีละ11ล้านบาทมีรายจ่ายรวม 2.8 ล้านบาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 559,863,126 บาทหนี้สินทั้งสิ้น 441,608 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจนายแพทย์ชนน่านแจ้งถือครองพระเครื่อง8รายการได้มาระหว่างปี 2558 ถึง 2562 มูลค่า3,710,000 บาทส่วนนางสาวนวลสกุลแจ้งมีเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงสีเขียวทองได้มาวันที่12ตุลาคม2556และแหวนเพชรตาแมวโบราณสีมรกตได้มาวันที่12ตุลาคม2566ทั้ง2รายการระบุว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ป่าป้ายแดงนิวทิติพันธ์ต้อนรับลูกชายคนแรกตั้งชื่อน้องทีโอกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 15:05 นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางของทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลางเป็นคุณพ่อป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากภรรยาสาวคลอดลูกชายคนแรกอย่างปลอดภัยพร้อมตั้งชื่อว่าน้องทีโอกองกลางวัย30ปีจูงมือวิภาวันแฟนสาวที่คบหากันมาอย่างยาวนานเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับทายาทเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนิวทิติพันธ์ได้โพสต์ภาพต้อนรับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวพร้อมระบุว่า Welcome Baby ทีโอเด็กชายบุรวิทย์พ่วงจันทร์น้ำหนัก 3,595 กรัมสูง53เซนยินดีต้อนรับลูกเข้าสู่ครอบครัวนะครับป้าป้ามามีดีใจที่หนูมาเกิดมาในครอบครัวเราซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีเพื่อนๆในวงการฟุตบอลและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก